สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระปรีชาสามารถด้านการบินเครื่องบินลำเลียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินโดยทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 โดยในช่วงปีแรกทรงทำการฝึกบินเปลี่ยนแบบหลังจากนั้นก็ทรงทำการฝึกบินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกได้รับตำแหน่งนักบินที่1หรือกัปตันทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษมหากุศลทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริกกราบพุทธสังเวชนียสถานณเมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียและทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริกกราบพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อทรงนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการศึกษาพระราชทานแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ยากจนทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและการบินในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เสมอมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงหวั่นต่อภัยอันตรายจวบจนปัจจุบันพระองค์ยังทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎร